คลิปนี้มาชวนทำฮอร์โมนนมสดสูตรเร่งด่วนใช้ได้ทันทีไม่ต้องหมักนะคะจะช่วยเร่งให้พืชโตเร็วแล้วก็สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยค่ะเรามาดูวิธีการทำในคลิปนี้กันนะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำกันค่ะนมโคจืดเครื่องดื่มชูกำลังจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะผงชูรสถ้วยตวงขวดกรวยแล้วก็ช้อนค่ะเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะเทนมจืดใส่ลงไปในถ้วยตวง1กล่องค่ะนมสดประกอบด้วยสารอาหารพวกโปรตีนเมื่อถูกย่อยจะได้กรดอะมิโนที่เป็นธาตุไนโตรเจนซึ่งจะช่วยบำรุงต้นและใบให้เจริญเติบโตแข็งแรงค่ะต่อไปก็ใส่ผงชูรสลงไปด้วย1ช้อนชาค่ะและใส่เครื่องดื่มชูกำลังลงไปอีก1ช้อนชาค่ะผงชูรสเป็นกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีนทุกชนิดเมื่อละลายน้ำพืชจะนำไปใช้ประโยชน์ได้จะช่วยเร่งการเติบโตของพืชเร่งดอกเร่งผลส่วนเครื่องดื่มชูกำลังจะมีส่วนผสมของแร่ธาตุเป็นจำนวนมากช่วยพืชดูดซึมธาตุอาหารทางใบช่วยเร่งรากทำให้พืชสดชื่นแล้วก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะใช้ช้อนคนส่วนผสมทั้ง3ส่วนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็เทส่วนผสมลงไปในขวดนะคะการเก็บฮอร์โมนนมสดไว้ในขวดให้ปิดฝาให้สนิทถ้าหากว่าเราใช้ไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถนำไปแช่ตู้เย็นไว้ใช้วันต่อไปได้ด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาขวดให้สนิทนะคะแล้วเราก็เขย่าขวดให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะทำเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถนำไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องหมักค่ะเรามาดูวิธีการนำไปใช้กันค่ะอัตราส่วนเราจะใช้ฮอร์โมนนมสด1ช้อนชาต่อน้ำ3ลิตรรดให้กับพืชผักแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับ 3-5 วันครั้งค่ะเวลาที่ใช้รดเราจะใช้รดในตอนเช้าค่ะเพราะเป็นช่วงที่ปากใบเปิดจะทำให้ได้รับสารอาหารได้ดีกว่าในเวลาอื่นค่ะเช้าวันนี้เรามารดให้กับผักที่เราปลูกกันค่ะมีคะน้าเห็ดหอมเคลใบหยิกค่ะฮอร์โมนนมสดสูตรนี้นะคะจะช่วยทำให้พืชผักแข็งแรงแล้วก็โตเร็วแล้วก็ทำให้ผักเนี่ยมีใบสีเขียวสดและมีรสชาติหวานกรอบด้วยค่ะผักต้นเล็กๆก็รสได้นะคะอย่างเช่นในกระบะนี้ก็คือกะเพราแดงค่ะผักในเข่งที่ปลูกนี้ก็คือผักกาดหอมอิตาลีก็สามารถใช้ฮอร์โมนนมสดผสมน้ำรดได้ค่ะสำหรับพวกไม้ดอกไม้ประดับเราก็ใช้อัตราส่วนผสมเท่าเดิมค่ะต้นนี้เป็นคุณนายตื่นสายก็ใช้ฮอร์โมนนมสดผสมน้ำรดได้นะคะจะช่วยให้แตกตายอดแล้วก็ออกดอกดกด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการทำฮอร์โมนนมสดสูตรเร่งด่วนไม่ต้องหมักใช้ได้ทันทีทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคลิปต่อไปอยากให้ปู่ย่าปลูกอะไรช่วยกันคอมเมนต์มานะคะปลูกผักกินเองสุขภาพดีกันทั้งครอบครัวค่ะ
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยค่ะ